ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจากเชียงใหม่ไปดูสถานการณ์โควิด-19 ที่ระยองกันบ้างตัวเลขเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมอีก28รายค่ะครั้งนี้ทำให้สถานการณ์ที่ระยองเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นข่าวที่มีความสับสนว่าสรุปแล้วที่จังหวัดระยองมีการสั่งล็อกดาวน์ไหมเบื้องต้นคุณผู้ชมความชัดเจนท่านผู้ว่าออกมาบอกนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยยังไม่มีการล็อกดาวน์แต่ว่ามาตรการนะคะในเรื่องของการตั้งจุดตรวจเนี่ยจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยในพื้นที่จังหวัดระยองเองเนี่ยจะมีจุดตรวจจุดสกัดโควิดทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ว่าเองก็ตั้งโต๊ะประชุมพร้อมกับแถลงสถานการณ์หลังจากวันที่5มกราคมวันนี้เจอ28รายเพิ่มเติมทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้ที่ระยอง456รายไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะโดยในพื้นที่ระยองย้ำนะว่าไม่มีการล็อกดาวน์แปลว่าจะมีจุดตรวจสกัดโควิด6จุดที่ไหนบ้างคร่าวๆตามนี้คุณผู้ชมที่อำเภอปลวกแดงนะถนน344ถนนสาย36บริเวณแยกชุมแสงถนนสุขุมวิทอำเภอแกลงและก็บริเวณสนามบินอู่ตะเภารวมถึงบอกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้วเครื่องบินล่ะที่ระยองยังบินอยู่ไหมยังมีบินใน3เส้นทางนะคะคือที่ภูเก็ตอุดรแล้วก็เชียงใหม่ฟังเสียงท่านผู้ว่าเพิ่มเติมค่ะคือคำว่าล็อกดาวน์ก็คือหยุดทุกอย่างหมดเลยนะครับแต่นี่เราไม่ได้หยุดนะครับเพียงแต่เราเข้มงวดในการเข้าออกมากขึ้นท่านก็จะไม่สะดวกมากขึ้นนะครับทั้งมีการตรวจคัดกรองทั้งมีการสอบถามว่าท่านจะไปไหนนะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยกันว่าถ้ามันไม่จำเป็นก็กลับบ้านก่อนนะครับอยู่บ้านก่อนย้ำว่าระยองยังไม่ล็อกดาวน์ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้วันก่อนท่านนายกจะบอกว่าเปิดทางให้ผู้ว่านะประกาศในพื้นที่แต่ก็ย้ำว่าทุกจังหวัดตอนนี้ติดตามประกาศของทางจังหวัดให้ดีนะคะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ